ผู้ชมค,คะสัปดาห์นี้มีคำเตือนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ค่ะเพราะว่าพายุดีปรสชันจะพัดเข้ามาทางภาคใต้จังหวัดไหนที่จะต้องเร่งตื่นตัวเฝ้าระวงังแล้วประชาชนควรที่จะต้องเตรียมรับมือด้วยการหาข้อมูลอย่างไรคิดจะกำลังสองวันนี้กับอาจารย์สัสินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะควรจะต้องไปดูที่แอปไหนคะถ้าสําหรับประชาชนที่อยากรู้ข้อมูลนะคะแอป กรมอุตุคงยากไปหน่อยเพราะว่ากรมอุตุเนี่ยต้องเข้าใจข้อจํากัดเขาว่าไอ้เรื่องพายุเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันแล้วโมเดลต่างๆเนี่ยเขาใช้อยู่45หโมเดลแล้วมันก็เปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนเนี่ยต้องเห็นใจเขา,าครับเขาไม่สามารถจะบอกได้จริงๆเพราะว่าฟังภาษาที่กรมอุตุเขาใช้หรือปอพป้องกันและบรรเทาสารภัยใช้มันยากจริงแล้วเขาพิกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่นะหรือเขาเขาไปพูดให้มันน่ากลัวก็ไม่ได้พูดให้ไม่ให พูดเร็วไปก็ไม่ได้เขาทุกอย่างเขาจะมีข้อจํากัดไงต<ฆ>อนทนี้พออย่างนักวิชาการออกมามก็อย่างว่าทีพอเป็นเดวมันเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บมันหลังๆก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดพูดผิดก็โดนว่าอะไรแบบนี้แล้วช่วงนี้ข่าวลือก็ออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่าพายุจอ3สามลูกสองลูกอะไรมันก็ยุ่งกันไปหมดเลยทางออกเนี่ยเราต้องเตรียมตัวตัวเราเองนะครับแล้วเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก็อย่างนี้ครับแอปง่ายๆเลยวินคือลมใช่ไหมฮะ แล้วก็ว i n d y w i n d y com ง่ายๆเลยฮะวินแล้วเติม Y ายปตัวเป็นว i n d y com คือใครอยากรู้สถานการณ์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใช่ครับผมจะเป็นเหมือนกับทุกๆท,ท่านเหมือนคุณเต๋าด้วยก็คือ,คอผมไม่รู้ว่าสัญลักษณ์อะไรคืออะไรพอเห็นมันพัดนี่ก็ลมพัดเนี่ยวินดี้ก็ลมแล้วก็จินตนาการไปเลยว่ามันคืออะไรอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเอานิดนึงก่อนว่าเนี่ยทะเลสาบสงขลานี้ก็คนสงขลาใช่ไหมอันนี้ก็คนสุราษ ตรงแคบๆนั่นก็เป็นคนประจวบใช่ไหมฮะกรุงเทพยอยู่ตรงไหนก็ต้องรู้นะครับพอรู้คร่าวๆปั๊บเนี่ยไอ้นี่คือลมถ้ามันหมุนติ้วๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องฟอร์มตัวที่เขาบอกพายุหรือไม่พายุเนี่ยถ้ามันหมุนเร็วกว่านี้แล้วมันพุ่งเข้าหาฝั่งมันก็เป็นพายุก็จะต้องเห็นสัญญ,ญาณอันตรายครับก็ไม่ต้องไปจําว่ามันต้องความเร็วเท่าไหร่อะไรที่เขาชอบว่ากันแล้วก็สีต่างๆครับสีถ้าเขียวๆก็ยังโอเคถ้าสีส้มๆก็ลมแรงหน่อยค่ะาวนี้ อย่างกรณีนี้หมายความว่าอย่างไรคะลมกําลังมัจ<ผ>นี่นัน่นฟิลิปปินใช่ไหมฮะ,ะน,นี้ทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาที่ไต้หวันลงมาช่องอันนี้ประเทศเวียดนามพอพัดมานี้มันก็ปั่นนี่หมุน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 เราก็มังดูว่าไอ้หมุนหมุนตรงนี้มันจะเข้ามาที่ประเทศไทยยังไงหรือมันจะไปฟอร์มตรงอื่นหรือเปล่าะอะไรแบบนี้นะครับอย่างตอนนี้ผมว่าเนี่ยฮะลมกำลังพัดเข้าแถวประจวบแถวสุราษฎ์เยอะเลยถ้าลมพัดจากทะเลขึ้นมาเนี่ยแนวโน้มคือฝนมันมาแน่ยิงถ้ามันหมุนเข้ามาเนี่ยมันจะมีลมมาด้วย ราวน,นี้ที่สําคัญก็คือมันมีตรงนี้เนี่ยผมกําลังดูวันที่1เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยตอน5้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเนี่ยมันเริ่มฟอร์มตัวเข้ามาที่แหลมแหลมยวนแล้วเห็นไหมฮะก็คือเห็นศูนย์กลางของพายุ<ช>พัด <นะ S 1> ใกล้มาทางภาคใต้แล้วะะอันนี้พอถึงวันที่สามวันศุกร์ที่สามมันพัดเข้าอะไรทนียถ้าอย่างเงี้ยผมเป็นคนสงขามาถึงปัตตานีเนี่ยอันนี้ปัตตานียุ่งเลยหัวแหลมโพเนี่ยวันที่สี่ผ่านไปวันเดียวเนี่ยมันจะทะลุ ผ่านเข้าไปหาอันดามันเลยอันนี้ก็ลงไปที่สตูลเลยปั่นอยู่ที่สตูลเลยแต่เกิดลูกใหม่ขึ้นมากําลังถล่มประเทศเวียดนามเห็นไหมฮะนเนี่ยครับบ่ายสองเนี่ยวันที่สี่เนี่ยครับมันเลื่อนได้ไงแต่ควนี้ปัญหาก็คือว่าผ่านไปพรุ่งนี้นะไอ้วงนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้แต่วันนี้เ,เขาโมเดลของอากาศเนี่ยมันคาดการไปได้ประมาณนี้แต่พรุ่งนี้เปิดดูเขาอาจจะวงกลมเนี่ยอาจจะเข้ามาเลเซียหรือจะขึ้นมาที่ สุราษหรืออาจจะสลายตัวอย่างเช่นความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาเนี่ยมันจะมีผลทําให้วงวงเนี้ยหายไปเลยคือคําแนะนําเนี่ยควรจะเข้าไปตรวจสอบให้โอเคก็ดูแต่อย่างเงี้ยแต่ถ้าดูวันนี้ปุ๊บผมเป็นคนสงขาเนี่ยวันศุกร์ที่สามเสาร์ที่4ี่เนี่ยอย่างน้อยวันนั้นเนี่ยต้องเก็บข้าวเก็บของซ่อมต่างตอกอะไรนะฮะไอ ถ้าเป็นสังกะสีที่หลังคาจะต้องไม่มีอะไรปลิวได้มันมาแค่ประมาณสัก6ชั่วโมงก็จบแล้วล่ะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นน้ําจะท่วมไหมอะไรไหมก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ใครกลัวไม่กลัวคาดการไม่คาดการอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรโดยที่ไม่ต้องรอให้กรมอุตุหรือว่าอันนี้มันอีกกี่วันนะหนึ่งสองสามอีกสี่วันเองมันได้แล้วแต่พรุ่งนี้เนี่ยถ้ามันสักสามวันเนี่ยมันชัวร์แล้วมันก็ให้เปลี่ยนแล้วแล้วยิ่งท่ากรมอุตุประกาศป้องกันและบรรเทาสาธารณภ เออยิ่งต้องตื่นตัวใหญ่หรือว่ามีนักวิชาการมาพูดเราก็ดูเฮ้ยไม่เห็นมีเลยมีจริงนี่ว่าคนเขาเฮ้ยเข้าภาคใต้เข้าจังหวัดไหนแล้วก็เปิดนี่ดูอ๋อ oh, ตอนนี้แนวโน้มเข้าสงขลาคนประจวบตอนนี้คนประจวบที่เขาคือเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไอ้วงวงนี้เป็นเข้าประจวบไงคนประจวบเขาเพิ่งฝันร้ายมาเมื่อโมกรานี่เองนะค่ะที่เขื่อนล้นแล้วก็มาทับเนี่ยเขาก็คิดเอ้ย e มาอีกแล้วเหรอยังไม่ถึงปีเลยแต่ตอนนี้มันวงมันมาอยู่นี่และอย่างเงี้ บรรจวบเขาก็เบาใจแต่ว่าเอาเป็นว่าลมพัดจากทะเลขึ้นมาเนี่ยฝนมันมาแน่ค่ะถ้ามันมีวงกลมๆด้วยก็เราก็ต้องเรียกพายุอ่ะเนาะไม่ว่าความเร็วมันเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณนั้นบางนั้นเนี่ยมันก็ต้องคราวนี้ถ้ามันใกล้ๆเขายิ่งประกาศเตือนเนี่ยก็ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันหมายความว่าเอ้เราจะจัดการตัวเองยังไงก็ต้องดาเนินการแล้ะเอาละค่ะต้องตรวจสอบนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวทุกวันนี้สะดวกขึ้นเทคโนโลยีช่วยได้มากขึ้นแล้วจะกระทบ บริวเวณที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่หรือไม่ก็คงจะต้องอาศัยหลากหลายข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะว่าจะรับมือกับพายุฝนฟ้าขนองที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไรค่ะวันนี้ก็พบคุณอาจารย์ครับครับ